นี่คือรายวิชา HS821109เซกที่สองวันจันทร์ที่16 มกราคม2566ปี2023นะครับก็เป็นวันครูวันนี้ครูบาอาจารย์เต็มมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประถมฝ่ายมัธยมนะครับมารับรางวัลที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกนะครับก็งานมีคนเยอะแยะเหมือนกันนะครับก็มาจากวันเด็กแล้วก็มาเป็นวันครูนะครับแล้วก็เราก็มาพบกันเดี๋ยวขออนุญาตทักทายนักศึกษานิดหนึ่งนะครับแล้วก็หาผู้ช่วยอาจารย์ไว้ก่อนที่มีอยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็หลายผู้หลายคนเนาะนะครับอาจารย์ขอทักทายรัชนีกรก่อนแล้วกันรัชนีกรเสียงชัดเจนไหมครับเสียงเดี๋ยวเช็คเสียงนิดหนึ่งมีศิระมณีรัตน์ศิได้รยะินครับมาค่ะไม่ได้รับมาแล้วได้ยินเนาะนะครับศิระอยู่นอกห้องเรียนอยู่นอกห้องพักหรืออยู่ในห้องพักอยู่หมู่บ้านชนินทรครับบ้านชนินพอพูดคุยกับอาจารย์ได้อยู่เนาะทำได้ครับสะดวกเนาะอาจารย์นินทรเป็นผู้ช่วยอาจารย์ได้ไหมเป็นผู้เรียกเพื่อนๆให้ตอบคำถามให้ตั้งคำถามกับอาจารย์เนี่ยศิระศิระมณีรัตน์มีอีกใครหนึ่งเดี๋ยวคติยาพรอยู่ในสายไหมครับอยู่ค่ะคติยาพรอยู่นอกห้องพักหรืออยู่ในห้องพักในห้องพักค่ะห้องพักสะดวกคุยกับอาจารย์ไหมครับถ้าสะดวกหมายถึงสะดวกนี่คือไม่มีรบกวนคนอื่นไม่มีคนอื่นรบกวนเสียงในเวลาเปิดไมค์เนาะนะครับปฏิยาพรไม่มีคนรบกวนเนาะไม่มีค่ะปฏิยาพรเป็นผู้ช่วยอาจารย์หน่อยนะครับเป็นผู้ช่วยสอนเนาะนะครับเรียกเพื่อนๆตอบคำถามเคทียพรเพราะว่าเดี๋ยวเสียงชัดเจนดีแล้วก็อีกคนหนึ่งพลอยชมพูพลอยชมพูอยู่ในสายไหมครับอยู่ค่ะพลอยชมพูพูดคุยกับอาจารย์สะดวกไหมครับไม่สะดวกค่ะอาจารย์พอดีอยู่ข้างนอกค่ะได้จบแล้วพลอยชมพูไม่สะดวกเพราะนั้นพลอยชมพูก็เตรียมตอบคำถามเนาะค่ะ เตรียมตอบคำถามหรืออาจจะตั้งคำถามก็ได้เนาะนะครับจิรพันธ์จิรพันธ์อยู่ในสายไหมครับจิรพัอยนธู์่ค่ะจิรพันธ์อยู่ข้างนอกหรืออยู่ในห้องพักห้องเรียนอยู่ห้องพักค่ะพูดคุยกับอาจารย์สะดวกอยู่เนาะค่ะจิรพันธ์เดี๋ยวจิรพันธ์เดี๋ยวเป็นผู้ช่วยอาจารย์เป็นผู้ให้เพื่อนๆตั้งคำถามต่อประธานอาจารย์ทีนี้อีกคนหนึ่งที่อาจารย์จะให้เป็นคนสรุปให้เตรียมตัวไปเลยเนาะกีรติกีรติอยู่ไหมครับกีรติกีรติอย่างชาคริตชาคริตอยู่ในสายไหมครับอยู่ครับชาคริตอยู่ห้องพักหรืออยู่ข้างนอกห้องพักครับห้องครับชาคริตอยู่ในห้องพักเดี๋ยวเป็นคนสรุปเรื่องราวที่เรียนในวันนี้หน่อยเนาะครับชาคริตคนหนึ่งแล้วก็มีใครเดี๋ยวอีกคนหนึ่งสองคนเพื่อนๆจะได้มีข้อเปรียบเทียบเนาะนะครับไอฮามาไอฮามาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะไออยู่นอกห้องหรืออยู่ในห้องครับในห้องค่ะสะดวกคุยกับอาจารย์เนาะค่ะไอฮามาเป็นคนสรุปกับชาคริตสองคนนะครับก็จะคนที่เป็นคนผู้ช่วยอาจารย์ในเรื่องของการตั้งคําถามให้เพื่อนตั้งคําถามตอบคำถามมีคติยาพรแล้วก็มีจิรพันธ์สองคนเนาะนะครับก็เรียบร้อยขั้นตอนการเรียนส่วนนอกนั้นนะครับก็อาจารย์ไม่ต้องทักทายเพราะว่ามีจํานวนที่พวกเรามีนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าทักทายทุกคนก็จะทําให้เวลามันยืดยาวไปเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าสวัสดีทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกผู้ทุกคนแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกผู้ทุกคนเนาะนะครับในเรื่องของการเรียนใครเกิดวันนี้นะครับ
ใครเกิดวันที่16วันครูเนี่ยนะครับหรือวันจันทร์นี่นะครับก็ขอให้ทุกคนที่เกิดวันนี้เนี่ยจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้สมปรารถนานะครับคนที่อยู่ในห้องสมุดในอะไรทั้งหลายก็ฟังเรื่อยๆเนาะนะครับอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการตอบคำถามหรือตั้งคำถามก็สามารถที่จะใช้หูฟังในเรื่องของการตั้งคำถามหรืออาจจะถามในใจหรือจะถามใน Messenger เนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเปิดPowerpoint นิดนึงก่อนที่จะเปิด PowerPoint กันสัปดาห์ที่แล้วคัตติยาพรคัตติยาพรอยู่ในสายคัตติยาพรอยู่ในสายเนาะอยู่ค่ะคัตติยาพรสัปดาห์ที่แล้วได้เรียนได้เข้าเรียนอยู่เนาะได้เข้าเรียนตอนที่อาจารย์สอนไหมครับเข้าค่ะอาจารย์สอนเรื่องอะไรบ้างสัปดาห์ที่แล้วลองสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยก่อนที่จะขึ้นสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับจำได้สักหน่อยประเด็นไหนบ้างเรื่องของจริยศาสตร์คุณค่าทางจริยศาสตร์ค่ะมีอะไรบ้างเอาลองสรุปให้เพื่อนๆฟังคุณค่าทางจริยศาสตร์เป็นยังไงคุณค่าทางจริยศาสตร์เป็นไงบ้างแล้วทำกิจกรรมด้วยใช่ไหมจำได้เนาะได้ค่ะเอาเล่าสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังนิดนึงมีเรื่องอะไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้อาจารย์กำลังบันทึกเสียงอยู่เนาะนะครับแล้วก็พวกเราสามารถที่จะตอบคำถามตั้งคำถามไปนะครับคุณค่าทางจริยศาสตร์เป็นยังไงก็จะมีสิ่งสมบูรณ์ค่ะก็หมายถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นค่ะแล้วคุณค่าอีกประเภทหนึ่งคือเป็นอย่างไรคุณค่าทางจริยศาสตร์เนาะนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณค่าทางจริยศาสตร์เป็นสิ่งสัมผัสแล้วก็เป็นสิ่งสมบูรณ์เนาะนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เราเรียนอาจารย์ปริญญาเข้าสู่เนื้อหาเนาะนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้เข้าสู่ในเรื่องของการเรียนวันนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นเซตที่2เราเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมที่กิจกรรมที่ห้องเรียนเนาะนะครับก็จะเป็นการพูดถึงคุณค่าทางจริยศาสตร์คุณค่าทางจริยศาสตร์เนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าแท้คุณค่าเทียมนะครับก็คุณค่าเทียมก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหรือเปลี่ยนไปตามสถานที่เวลาอะไรทั้งหลายซึ่งคุณค่าที่เป็นคุณค่าที่ไม่ใช่คุณค่าทางจริยะคือคุณค่าที่ไม่ใช่ความประพฤติเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคุณค่าเทียมของมันไปนะครับแต่ถ้าคุณค่าแท้คือมันมีค่าในตัวมันเองหรือดีในตัวในฐานะตัวมันเองเช่นความดีการประพฤติดีอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราได้เรียนมาเนาะนะครับในนี้คุณค่าทางจริยศาสตร์ส่วนหนึ่งก็คือมันก็มีหลากหลายความคิดที่เป็นเรื่องของคุณค่าที่เป็นสิ่งสัมผัสนะอาจารย์ลองไปดูนะครับคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสัมผัสก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสถานที่ที่มันอยู่ยกตัวอย่างเหมือนน้ำเนี่ยนะครับก็น้ำมันเป็นสิ่งสัมผัสเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ถ้าน้ำอยู่ในอุณหภูมิปกติก็จะเป็นของเหลวถ้าเอาไปต้มมันก็จะกลายเป็นก๊าซนะครับก็เป็นไอระเหยอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปอยู่ในช่องฟิตในตู้เย็นของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิแล้วก็ที่มันอยู่อาศัยจึงเรียกว่าเป็นสิ่งสัมผัสคือเปลี่ยนแปลงเช่นกันความดีนะครับความดีบางสิ่งบางอย่างก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสถานที่
แล้วแต่ว่าใครจะตีความอย่างไรนะครับเป็นสิ่งสัมผัสส่วนคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสมบูรณ์ก็คือดีก็คือดีนะครับชั่วคือชั่วไม่ว่าจะการเวลาจะเปลี่ยนไปนานแค่ไหนอย่างไรก็ถือว่าความดีนะครับทำที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เป็นความดีนะครับเวลาทำชั่วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำความชั่วอะไรทำนองเนี่ยคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสมบูรณ์เท่านี้แนวความคิดสิ่งสัมผัสกับสิ่งสมบูรณ์เนี่ยนะครับคุณค่าทางจริยธรรมที่เป็นสิ่งสมบูรณ์ส่วนมากจะมีแนวคิดมาจากหลักการทางศาสนานะครับมาจากหลักการมาศาสนามาจากพระผู้เป็นเจ้าอะไรตรงนี้นะครับหรือมาจากพระบรมศาสดาทุกศาสนาเนี่ยนะครับก็จะถือว่าคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสมบูรณ์คือเป็นสิ่งเด็ดขาดในตัวเองนะครับส่วนในเรื่องของคุณค่าที่เป็นสิ่งสมบูรณ์ก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของสังคมหรือประเทศนั้นๆไปทำนองนี้อันนี้จะสรุปให้ฟังเนาะนะครับคุณค่าทางจริยธรรมนะครับก็คุณค่าทางจริยธรรมมันก็เป็นเรื่องของความดีเป็นวัตถุวิสัยเป็นอัตวิสัยหรือเป็นทั้งสองอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการตีความนะครับในเรื่องของการที่จะตีความว่าคุณค่าทางจริยธรรมเป็นอะไรเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรมว่าความดีเป็นวัตถุวิสัยความดีเป็นอัตวิสัยหรือความดีเป็นทั้งสองอย่างคือเป็นมิกซ์วิวเป็นทัศนะผสมนะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับอันนี้เป็นปัญหาเนาะนะครับว่าความดีเป็นวัตถุวิสัยก็คือความดีที่เป็นอยู่ด้วยตัวของมันเองนะครับก็คือไม่เปลี่ยนแปลงส่วนความดีที่เป็นอัตวิสัยก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการหรือของผู้ปรารถนาของคนในสังคมที่จะใช้นะครับแล้วก็ความดีบางอย่างก็เป็นแนวความคิดผสมผสานกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับทีนี้ถามกัตติยาพรจิรพันธ์คุยกับจิรพันธ์ว่าจิรพันธ์อยู่ในสายไหมครับจิรพันธ์อยู่ในสายไหมอยู่ค่ะจิรพันธ์สัปดาห์ที่แล้วได้เรียนไหมครับในห้องเรียนหรือเปล่าเข้าค่ะสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตอุดมคติชีวิตเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องประเด็นไหนบ้างพอสรุปได้ไหมครับความสุขนิยมสุขนิยมแบบอัตตนิสัยสุขนิยมแบบสากลสุขนิยมอสุขนิยมแล้วก็อสุขนิยมเนี่ยอาจารย์พูดถึงรายละเอียดแค่ไหนอย่างไรบ้างพอดีสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บันทึกเป็น YouTube มันไว้อยู่ในคลาวด์นะอาจารย์หาในคลาวด์ไม่เจอเลยไม่ได้ทํา YouTube ให้สำหรับกลุ่มที่2อาจารย์ทบทวนอีกทีหนึ่งเนาะนะครับว่าหลังจากสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตหรืออุดมคติของชีวิตแล้วเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นคำถามที่เราต้องตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตของคนเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่น่าปรารถนาอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตนะครับซึ่งคราวที่แล้วก็ให้ดูอะไรนะครับดูในเรื่องของการเลือกทางเลือกในชีวิตเนาะนะครับว่าสุดแท้แต่ว่าใครจะเลือกอะไรนะครับซึ่งให้ดูดูคลิปนักศึกษาจีนในการที่จะเลือก อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตอาจารย์สรุปให้ขึ้นก่อนนะตัวนี้คลิปให้ไปดูอยู่ใน Facebook เนาะนะครับอาจารย์ขึ้นใน Facebook ไว้ซึ่งเป็นคลิปที่นักศึกษาจีนครูให้นักศึกษาจีนตัดสิ่งที่บุคคลที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเรานะครับซึ่งมีเพื่อนมีปู่มีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานอะไรทำนองเนี้ยนะครับลองสุดท้ายเนี่ยนักศึกษาจีนตัดสินใจเลือกที่จะเอาสามีไว้นะครับนอกนั้นตัดทิ้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นทางเลือกในชีวิต
เนี่ยคิดตรงนี้เนี่ยนะครับมันอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าการตัดสินใจเลือกเนี่ยจะเลือกอย่างไรนะครับมนุษย์มีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะเลือกนะครับมีเสรีภาพในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเมื่อเราตัดสินใจทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะครับนี่คือในเรื่องของสิ่งที่เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาจีนทำไมเขาต้องเลือกสามีนะครับให้พวกเราไปดูในคลิปอีกทีเนาะนะครับก็อาจารย์สรุปให้ฟังว่าการที่จะอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมคนจีนต้องเลือกสามีเป็นคนสุดท้ายถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยความดีนะครับความดีหรือสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตของคนจีนเนี่ยนะครับก็มันก็มองคนและสิ่งได้อย่างในสังคมแต่ละประเทศนะครับแต่ว่าทำไมจีนเขาต้องเลือกสามีด้วยเหตุผลก็คือว่าตามที่นักศึกษาจีนให้เหตุผลนั่นแหละนะครับว่าเวลาถ้าจะเลือกลูกนะครับเรื่องลูกเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเข้ามาใหญ่โตแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายเนี่ยเขาจะแต่งงานมีครอบมีครัวไปนะครับปู่ย่าตายายนะครับปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่เนี่ยเขาก็เอาให้ผลเหตุผลนอกนะครับแล้วก็พอสูงอายุสูงวัยมาแล้วเนี่ยนะครับปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ก็ต้องเสียชีวิตไปอันนี้เป็นพูดกันตามการเวลาเนาะการที่ใครจะเสียชีวิตก่อนใครเนี่ยมันเลือกไม่ได้หรอกนะครับมันเลือกไม่ได้แล้วก็เราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าใครจะตายก่อนใครอะไรทำนองเนี่ยแต่ว่าเมื่อดูไทม์ไลน์หรือดูเรื่องของตารางเวลาชีวิตเนี่ยพ่อแม่น่าจะตายกว่าลูกอะไรทำนองเนี่ยเพราะนั้นผู้หญิงก็ทำไมต้องเลือกสามีเหตุเพราะว่าในสังคมจีนเนาะนี่จารย์วิเคราะห์ให้ฟังเนาะนะครับในสังคมจีนเนี่ยในสมัยก่อนเนาะแต่ว่าสมัยปัจจุบันนี่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าโลกทัศน์หรือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยใหม่เนี่ยมีผลกระทบกับความเชื่อแบบจีนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็คือทำไมผู้หญิงต้องเลือกสามีเป็นคนสุดท้ายในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะว่าสังคมจีนเนี่ยเป็นสังคมที่ให้ผู้ชายเป็นใหญ่เนาะนะครับให้ผู้ชายเป็นใหญ่ในสังคมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อให้ผู้ชายเป็นใหญ่มันก็มีผลต่อจำนวนประชากรก็คือจำนวนประชากรผู้ชายจะเยอะกว่าผู้หญิงนะครับทั้งรวมทั้งอินเดียด้วยเนาะนะครับอินเดียก็สังคมประชากรผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงก็จีนก็เหมือนกันผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงมันก็มีเหตุผลนะครับทีนี้การที่ผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงมันก็มีผลอะไรหลายๆอย่างตามมาในเรื่องของชีวิตประจำวันเนาะอีกส่วนนึงก็ที่สังคมจีนจะต้องให้ความสำคัญกับสามีเพราะว่าสังคมจีนเนี่ยเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยผู้หญิงจะแต่งออกเนาะนะครับโดยทั่วไปเมื่อก่อนแต่งออกก็คือว่าเมื่อผู้หญิงเมื่อใครมีลูกผู้หญิงเนี่ยพ่อแม่ก็จะให้แต่งการแต่งงานแล้วผู้หญิงเนี่ยก็จะไปอยู่กับครอบครัวที่เป็นผู้ชายเนาะนะครับนี่สมัยก่อนเนาะตามสมัยปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเพราะนั้นการที่ผู้หญิงเลือกสามีเนี่ยเขาก็เลือกตามคติความเชื่อของวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สิ่งที่ควรจะเป็นแล้วคนที่จะอยู่กับเขาตลอดไปหลังจากที่พ่อแม่ส่งให้ไปอยู่กับสามีแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับก็ไปอยู่กับสามีไปอยู่กับครอบครัวสามีแล้วก็มีลูกมีหลานก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปและทำนองเนี่ยแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเขาจะต้องคนที่จะดูแลผู้หญิงคนนั้นที่ออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วเนี่ยก็คือสามีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนจึงต้องเลือกหมายถึงผู้หญิงเนาะนะครับจึงต้องเลือกสามีเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะครับส่วนลูกหลานก็ตามที่เขาให้เหตุผลไปนั่นแหละว่าเวลาเติบโตมาแล้วก็จะแต่งการแต่งงานก็หนีไปส่วนพ่อแม่เมื่อดูไทม์ไลน์หรือดูเรื่องระยะเวลาหรือเนี่ยพ่อแม่ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้ที่อะไรนะช่วยเหลือเลี้ยงดูลูกมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีชีวิตคืออาจจะเสียชีวิตก่อนเราอะไรทำนองเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปตามกาลเวลานี่คือเหตุผลของคนจีนที่เลือกนะครับทำไมต้องเลือกเลือกผู้ชายหรือเลือกสามีเป็นผู้อยู่นะครับส่วนพวกเราต่อมาก็ส่วนมากก็จะในสังคมไทยนี่ส่วนมากพวกเราก็จะเลือกพ่อแม่แล้วก็ตามมาด้วยปู่ย่าตายายตามที่พวกเราอยู่เนาะนะครับว่าแล้วแต่ว่าใครจะอยู่กับปู่กับย่าหรือกับยายกับตาเนี่ยทำนองเนี้ยอีกส่วนหนึ่งก็
มีเลือกลูกเนาะนะครับที่นักศึกษาตอบใบงานของอาจารย์มาเนี่ยเพราะนั้นก็สิ่งที่มีค่าที่สุดของในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความหลากหลายแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใครจะทำยังไงก็เป็นหน้าที่หรือเป็นแล้วแต่เราจะพิจารณาว่าสิ่งที่พวกเราเลือกเนี่ยคืออะไรนะครับนี่คือเรื่องของสิ่งที่เลือกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดทีนี้คุณค่าสิ่งที่พวกเราแสวงหาหรือในทางจริยศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะแสวงหาอะไรก็แล้วแต่นะครับในทางจริยศาสตร์เนี่ยมีสิ่งที่มีค่าสูงสุดอาจารย์สรุปให้ฟังแล้วก็จะขึ้นในประเด็นอื่นต่อไปเนาะนะครับก็คือเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขเป็นทัศนะที่หนึ่งเนาะนะครับก็คือสุขนิยมแบบอัตตากับสุขนิยมสากลก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งที่เกิดมาเป็นสุขนิยมแบบอัตตาเนี่ย ก็คือทุกคนมองเห็นว่าทุกคนมองเห็นว่าความสุขเป็นยอดปรารถนาของแต่ละคนหรือของทุกๆคนเพราะฉะนั้นความสุขกลุ่มที่บอกว่าสุขนิยมเป็นแบบอัตตาวิสัยเนี่ยก็คือเขาเห็นว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเห็นแก่ตัวคำถามก็คือว่าการเห็นแก่ตัวเป็นความชั่วหรือไม่หรือไม่เป็นอะไรทำนองเนี้ยนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยก็บอกว่าเป้าหมายหรือความดีสูงสุดในชีวิตของผู้คนเนี่ยก็คือความสุขความสุขที่เป็นแบบสากลหมายความว่าการกระทำใดที่ทำไปแล้วเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์สุขหรือให้ความสุขแก่คนหมู่มากการกระทำนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือเราสามารถที่จะเรียกบุคคลที่ทำเพื่อประโยชน์คนอื่นเนี่ยว่าเป็นคนดีอะไรทำนองนี้คำถามก็คือว่าเรามีพันธะหรือมีหน้าที่อะไรในการที่จะเป็นคนดีของสังคมหรือในการที่จะทำความดีเพื่อคนอื่นอะไรทำนองนี้ก็มีคำถามเนาะเราหวังผลอะไรหรือไม่อย่างไรอะไรทำนองนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์จะมีคำถามตอนท้ายๆให้พวกเราช่วยกันตอบนะว่าทำไมเราต้องทำความดีหรือทำไมเราต้องเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวมันมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรอะไรทำนองนี้นะครับเพราะกลุ่มต่อมานะครับในการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเรียกว่าอสุนิยมนะครับอสุนิยมคือคนที่เกิดมาเพื่อแสวงหาความสงบของจิตใจนะครับไม่แสวงหาความสุขเนาะนะครับแต่แสวงหาความสุขทางจิตใจหรือปัญญานะครับเพราะนั้นเพราะถือว่าความสงบของจิตใจและสติปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตมนุษย์เพราะว่าเราจะเห็นว่าสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนกหนูปูปีกเนี่ยเกิดมาทุกคนหรือทุกสัตว์ต่างล้วนต่างต้องแสวงหาความสุขความสบายหรือความเพลิดเพลินอย่างนกหนูปูปีกเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ต้องกินตึ้งอยู่แล้วก็ต้องบินไปนั่นมานี่อะไรทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสวงหาความสุขเป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์ทั่วไปก็ทำได้เนาะหมูม้ากาไก่ก็ต้องอยากต้องการความสุขต้องการอยากอยู่สบายอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มอสุรนิยมเนี่ยเขาจึงถือว่าการเกิดมาแล้วแสวงหาความสุขหรือมีเป้าหมายที่การแสวงหาความสุขเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องพื้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่คนและสัตว์มีเท่ากันแต่นะครับถ้าเราจะยกระดับของความเป็นมนุษย์หรือความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่อยู่ที่ความสุขนะครับเป้าหมายชีวิตที่ดีตามทัศนะของกลุ่มอสุรนิยมเนี่ยก็คือการแสวงหาความสงบของจิตใจนะครับความสงบของจิตใจเนี่ยการฝึกให้เข้าถึงความสงบนี่คือกรรมวิธีที่สลับซับซ้อนแล้วก็สัตว์ทั่วไปทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการแสวงหาความสงบหรือแม้กระทั่งการแสวงหาสติปัญญาหรือการอบรมสติปัญญาให้มีความรู้สูงสุดในเรื่องของการเข้าใจมนุษย์เนี่ยถือว่ากลุ่มนี้เนี่ยพวกสุนิยมเนี่ยก็จะมีความคิดที่ละเอียดลึกซึ้งมากกว่าคนกลุ่มแรกนะครับนี่คือในเรื่องของเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนะครับว่าเราจะต้องการประเภทไหนคุณค่าสูงสุดของชีวิตนอกจากจะเป็นความสงบแล้วเนี่ยนะครับยังมีอุดมคติที่เป็นการพูดถึงปัญญานิยมนะครับก็
ก็คือแสวงหาปัญญานะครับเกิดมาเราต้องแสวงหาปัญญาเพื่อที่จะทำให้มีชีวิตมีความสุขไม่ต้องยุ่งยากอยู่กับการแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือความสุขตามเรื่องราวบางสาอะไรทำนองนี้นี่คือสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตหรืออุดมคติของชีวิตในกลุ่มที่เป็นอสูรนิยมเนาะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มแรกๆพอกลุ่มต่อมาก็คือว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตหรืออุดมคติของชีวิตอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือวิมุตตินิยมคือการแสวงหาความหลุดพ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ความหลุดพ้นหรือความรอดพ้นจากความทุกข์ความยากทั้งปวงเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตหลายคนก็แสวงหาความหลุดพ้นหมายความว่าอย่างไรนักศึกษาก็แสวงหาความหลุดพ้นผู้ปกครองก็แสวงหาความหลุดพ้นแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็แสวงหาความหลุดพ้นความหลุดพ้นตรงนี้แปลโดยความหมายนะมันมีหลายนัยยะถ้าจะพูดในเชิงจริยศาสตร์ก็วิมุตตินิยมหรือความหลุดพ้นไปจากโลกนี้คือไม่มีความเจ็บความไข้ไม่มีความโรคความโกรธความหลงนะครับแล้วก็อยู่กับโลกทุกสิ่งหรือโลกปัจจุบันด้วยความเข้าใจนะครับเพราะนั้นวิมุตตินิยมเนี่ยก็คือการแสวงหาความสุขหรือความหลุดพ้นไปจากการแสวงหาทรัพย์สินปัญญาที่เป็นวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มวิมุตตินิยมเนี่ยจึงถือว่าการที่เราทำจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสและตัณหาหรือความชั่วร้ายทั้งปวงเนี่ยเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มวิมุตตินิยมเนี่ยก็จะมีวิธีระงับความอยากอยู่นะครับก็คือสนองความอยากคืออยากอะไรก็กินให้อิ่มมันก็จะหายอยากเองอะไรนะยกตัวอย่างท่านถ้าเราหิวส้มตำเผ็ดนะครับเปรี้ยวๆอะไรทำนองเนี้ยการที่จะขจัดความอยากได้ก็คือการกินหรือการบริโภคให้อิ่มหนำสำราญแล้วความทุกข์ความยากความอยากมันก็จะหายไปนั่นเป็นการสนองนี้หรือความต้องการความอยากประการที่1ประการต่อมาก็คือขจัดความอยากหรือลดความอยากให้น้อยลงแล้วก็จะทำให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงได้ยังไงว่าไม่มีใครได้ตามสิ่งที่ตัวเองต้องการทุกอย่างแล้วก็ไม่มีใครเสียในสิ่งที่ตัวเองที่จะต้องได้ทุกอย่างได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องของกลุ่มทางจริยศาสตร์ที่เป็นทางเลือกของชีวิตเป็นอุดมคติของชีวิตเนาะนะครับก็สิ่งนี้มีสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตอุดมคติของชีวิตตามทัศนะของปรัชญาปัญญาตะวันตกเนี่ยก็มีแนวคิดทางตะวันตกที่อยู่ในกลุ่มวิมุตตินิยมก็จะมีรัฐิซีนิกนะครับแล้วก็รัฐิสโตอิกนะครับก็เป็นกลุ่มที่แสวงหาความหลุดพ้นหรือในการที่จะลดความอยากไม่ให้อยากไม่เพิ่มความอยากแล้วก็เมื่อความอยากไม่มีมันก็จะเป็นการหลุดพ้นอะไรทำนองนี้นี่คือแนวความคิดเรื่องสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะก่อนที่จะขึ้นประเด็นต่อไปนะครับก็ให้คัตติยาพรเรียกเพื่อนให้คุยกับอาจารย์นิดหนึ่งตอนนี้เวลา 14:17 นาทีนะครับเพราะว่าอาจารย์บรรยายคนเดียวเดี๋ยวพวกเราจะหลับคัตติยาพรอยู่ในสายอยู่นะอยู่ค่ะอาจารย์คัตติยาพรระบุเพื่อนมาให้ตั้งคำถามกับอาจารย์นิดหนึ่งเดี๋ยวคุยกันก่อนนะครับรวมทั้งจิรพันธ์ด้วยจิรพันธ์ก็หาระบุชื่อเพื่อนมาคนหนึ่งเพื่อให้ตั้งคำถามดูพวกเราดูชื่อในหน้าจอแล้วก็ให้เพื่อนระบุชื่อมาให้ตั้งคำถามเนาะกิจยาพรได้ชื่ออะไรครับมณีรัตน์ค่ะมณีรัตน์มณีรัตน์อยู่ในสายอยู่เนาะอยู่ค่ะมณีรัตน์ตั้งคำถามตั้งคำถามเกี่ยวกับอะไรนะคะอาจารย์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในวันนี้หรือเกี่ยวกับจริยศาสตร์ที่พวกเรามีคำถามหรือสงสัยนะครับหรือเกี่ยวกับรายวิชานี้ทำได้หมดนะครับเพื่อที่จะให้ชวนเพื่อนๆคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนเนาะนะครับตั้งคำถามมาได้เลยมณีรัตน์จิรพันธ์อยู่ในสายอยู่ไหมเนี่ย
จรพันธ์อาจรพันธ์ระบุชื่อเพื่อนมาอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะตั้งคำถามเนาะนะครับเอามาดีละเอาใครเอาระบุชื่อมาสิรินค่ะสิรินใช่ไหมสิรินเสียงเธอมันคล่องนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ดูรายชื่อนักศึกษาก่อนสิรินสินีใช่ไหมสินีหรือสิรินสิรินค่ะสิรินสิรินนี่อยู่ห้องสมุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะสิรินอยู่ในสายไหมครับมีพัฒนันมีสิรินอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยพันตรีรู้พันตรีรู้สึกว่าจะอยู่ห้องสมุดอาจจะไม่สะดวกเห็นรายชื่ออยู่ด้วยกันอาจจะอยู่ในห้องสมุดอาจจะไม่สะดวกในการตั้งคำถามเนาะแต่อีกคนหนึ่งมณีรัตน์มณีรัตน์ได้คำถามหรือยังครับมณีรัตน์แล้วก็สิรินอยู่ในสายไหมนี่เดี๋ยวอาจารย์จะหาคนช่วยคำถามเพื่อตั้งคำถามอีกอยากให้อาจารย์อธิบายความหมายของวิมุตตินิยมค่ะวิมุตตินิยมใช่ไหมค่ะความหมายของวิมุตตินิยมวิมุตตินิยมเนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะกลับไปนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยใครคือคนที่อยู่ในกลุ่มวิมุตตินิยมหรือใครเลือกการใช้ชีวิตแบบวิมุตตินี่แปลว่าความหลุดพ้นนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเป้าหมายปลายทางของศาสนาในโลกนี้เนี่ยนะครับก็จะตรงกับศาสนาฮินดูนะครับศาสนาฮินดูเนี่ยเป้าหมายปลายทางของของชีวิตก็คือชาวฮินดูเนาะนะครับเป้าหมายชีวิตก็คือโมกษะแปลว่าความหลุดพ้นอาจารย์จะพยายามที่จะเทียบเคียงในเรื่องของวิมุตติคำว่าวิมุตตินิยมแล้วก็ดูอาชีพหรือการงานของผู้คนที่ประกอบอยู่ในประเภทวิมุตตินิยมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประชาอินเดียหรือในศาสนาความเชื่อของอินเดียในศาสนาฮินดูนะครับก็จะมีฤาษีหรือคนทั่วไปตั้งเป้าหมายในเรื่องของการที่จะแสวงหาความสงบสุขหรือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเรียกว่าเป็นวิมุตตินิยมนะครับรวมทั้งพุทธศาสนาก็จะมีศัพท์หนึ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังอะไรทำนองเนี้ยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือนิพพานเป็นความว่างเปล่าอย่างยิ่งอะไรทั้งหมดเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นคำที่อธิบายในเรื่องของความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยนิพพานแปลว่าความดับสนิทแห่งกิเลสตัณหาความดับแห่งความเร่าร้อนทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นวิมุตตินิยมหรือนิพพานเนี่ยก็คือจิตที่หลุดพ้นไปจากบ่วงมารบ่วงแห่งมารก็คือสิ่งที่รัดรึงใจของบุรุษและสตรีให้ข้องเกี่ยวให้ข้องว่าให้ติดอยู่หรือให้ไปไหนไม่ได้นะครับคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อหลงในรูปในกลิ่นในรสในอะไรเนี่ยก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ถือว่าเป็นวิมุตติก็คือไม่มีความหลุดพ้นอันนี้อธิบายตามภพตามชาติตามการเกิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิมุตติก็คือการปลดปล่อยภาระอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวเรายกตัวอย่างเช่นเราเป็นนักศึกษานะครับการเราจะมีความสุขมากถ้าเป็นวันสอบมิดเทอมวันสุดท้ายหรือเป็นวันสอบไฟนอลวันสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะปลดปล่อยก็คือภาระทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันหมดไปแล้วมันพ้นหน้าที่ของเราแล้วที่จะไปรับผิดชอบอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นวิมุตติจึงแปลว่าจุดหมายปลายทางที่ไม่เอาอะไรเลยนะครับคือหมายถึงว่าหมดห่วงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ห่วงไม่สะสมไม่อะไรทั้งหลายก็หลุดพ้นจากรอดพ้นจากความมีชื่อเสียงรอดพ้นจากการทำงานต่างๆก็เป็นวิมุตตินิยมเนาะนะครับก็
อันนี้อธิบายโดยภาษาง่ายๆเนาะนะครับว่าวิมุตตินิยมคืออะไรเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับคนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นนักบวชกลุ่มที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าในการบวชมาแล้วต่ออยู่ตลอดชีวิตในการที่จะแสวงหาความหลุดพ้นหรือนิพพานแต่ว่าทุกวันนี้มันก็จะหาได้ยากนะครับว่าใครเป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงใครนิพพานที่แท้จริงในทำนองเนี้ยบางทีก็เป็นอรหันต์เฟกอรหันต์รวงขึ้นมาตามสังคมก็อันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะครับเรื่องของการแสวงหาการที่เป็นวิมุตตินิยมเนาะนะครับก็ว่านไปอันนี้เป็นการตอบคำถามของมณีรัตน์วัฒน์เนี่ยนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ว่าไปทีนี้มีคำถามของใครอีกจิรพันธ์ได้เพื่อนมาหรือยังอีกคนหนึ่งโยสลินสิรินสิรินอยู่ในสายไหมครับโยสลินอ๋อยศสิรินยศสรินค่ะอาจารย์หนูจะถามว่าใบงานที่อาจารย์ให้ครั้งที่แล้วค่ะที่ต้องดูสื่อประกอบคือหนูดูสื่อไม่ทันขอดูสื่อได้ไหมคะให้อาจารย์ส่งให้อ๋อสื่อที่เป็นสื่อคนจีนใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะสื่ออาจารย์เอาไว้ปักหมุดไว้ที่กลุ่มเฟซบุ๊กเธอเข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊กไหมเธออยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กไหมยศรินอยู่ค่ะอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กอาจารย์ปักหมุดไว้ตรงนั้นแหละเปิดเข้าไปในกลุ่มจริยศาสตร์เนาะนั่นก็จะเห็นคลิปของคนจีนที่ที่เลือกให้เลือกนะพวกเราก็เข้าไปดูในนั้นนะครับเข้าไปดูในเฟซก็จะเห็นคลิปตอนนั้นแล้วก็ตอบคำถามเนาะนะครับค่ะขอบคุณค่ะมีเพิ่มเติมไหมจากทีนี้อาจารย์จะไปเสริมตัวนิดหนึ่งเนาะสิ่งที่มีค่าสูงสุดอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นมนุษย์นิยมเนาะนะครับเมื่อกี้นี่คำถามของของมณีรัตน์เนาะนะครับกลุ่มที่มีตั้งเป้าหมายสูงสุดในชีวิตในดวงคติของชีวิตในการแสวงหาความหลุดพ้นเนี่ยก็ในชีวิตจริงๆเรามีคนประเภทนี้ไหมก็มีอย่างพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยนะครับคือกลุ่มบุคคลที่เกิดมาแล้วแสวงหาความหลุดพ้นรวมทั้งคนที่เป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นบวชคริสตังคริสเตียนเนาะนะครับหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาอื่นๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นวิมุตตินิยมวิมุตตินิยมตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเราหลุดพ้นไปจากโลกนี้เสียทีเดียวนะครับมันก็อาจจะหมายถึงกลุ่มนั้นอยู่แต่ว่าวิมุตตินิยมเราถ้าเราไปเทียบเคียงในแต่ละศาสนาเนี่ยคำว่าหลุดพ้นในแต่ละศาสนาก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นโมกษะความหลุดพ้นของศาสนาฮินดูก็จะเป็นการหลุดพ้นคือศาสนาฮินดูเนี่ยเขาถือว่ามนุษย์หรือคนเนี่ยเกิดมาจากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้านะครับเมื่อหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณหรือดวงวิญญาณของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่แตกตัวมาจากอาตมันหรือพรหมันของแนวความเชื่อของศาสนาฮินดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตวิญญาณของเราออกมาจากอาตมันหรือปรมาตมันเรียกว่าเป็นปรมาตมันเนาะนะครับเรียกว่าพรหมใหญ่แล้วก็มาอยู่ตัวเรามาติดอยู่ตัวเราก็ถือว่าเป็นอาตมันคือตัวเล็กเพราะฉะนั้นเมื่อเราตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเรานะครับไปอยู่ที่ไหนตอบตามศาสนาฮินดูก็คือจิตวิญญาณเมื่อคนเราตายแล้วเนี่ยก็จะกลับไปสู่พระพรหมหรือไปสู่พรหมันหรือปรมัตตมันดั้งเดิมนะครับถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดเนาะนะครับก็จะกลับไปอยู่แบบดั้งเดิมเพราะนั้นก็เป็นการอธิบายแบบแนวความคิดในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเนาะนะครับนี่คือของศาสนาฮินดูส่วนในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยการหลุดพ้นการหลุดพ้นหรือการที่จะต้องหมดหน้าที่เนี่ยก็หมายถึงนิพพานนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราหมดหน้าที่ในการทำภาระอะไรต่างๆก็คือความหลุดพ้นเนาะ
ยกตัวอย่างเช่นขณะที่เราเป็นนักเรียนนักเรียนอนุบาลพอขึ้นประถมเราก็จะมีความหลุดพ้นจากภาวะความเป็นนักเรียนอนุบาลพอเราเข้ามัธยมเราก็จะทิ้งภาวะของความเป็นนักเรียนประถมเพราะนั้นความหลุดพ้นแบบอธิบายแบบง่ายๆตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ข้ามภพข้ามชาติแต่ว่ามันแค่ข้ามช่วงเวลาข้ามสถานที่นะครับยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เราอยู่ในห้องเรียนนะครับความเป็นภาระหรือความเป็นนักเรียนก็จะอยู่นะครับแต่เราข้ามออกประตูห้องเรียนไปเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนอื่นคือหลุดพ้นจากความเป็นนักศึกษาหรือความเป็นนักเรียนไปสู่ภาวะสิ่งใหม่อะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นการตีความเรื่องหลุดพ้นเนี่ยมันก็อธิบายได้หลากหลายนะครับนี่คือเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นคุณค่าสูงสุดของมนุษย์เนาะนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ยคือมนุษย์นิยมนะครับมนุษย์นิยมแฮมเบอร์ซึมเนี่ยก็คนกลุ่มนี้เนี่ยมีความเชื่อว่ามนุษย์ของเรามีทั้งกายและจิตนะครับก็กายก็ต้องได้รับบำรุงบำเรออาบน้ำอาบท่าร่างปัดฝุ่นให้เรียบร้อยและทำนองเนี่ยนะครับแล้วก็รักษาร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์มันก็จะทำให้ร่างกายส่วนที่มีอยู่จริงเนี่ยมีความสวยงามมีความน่าดูอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจิตใจนะครับเพราะนั้นมนุษยนิยมเนี่ยจะมียอมรับความมีอยู่ของความสุขสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่เป็นความรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับก็ถือว่ามนุษยนิยมให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นเขาจึงแสวงหาหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่เป็นศิลปะแล้วก็มีความรู้ด้วยมีความสุขด้วยนะครับก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรแสวงหาในเรื่องของสิ่งที่เป็นมนุษย์นิยมนะครับก็เป็นแนวความคิดอยู่กึ่งกลางแต่ว่าแนวคิดมนุษย์นิยมในจริยศาสตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเสรีภาพเป็นเรื่องของความพอดีนะครับเพราะนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่มีค่าหรือสิ่งที่ดีที่สุดในอุดมคติของมนุษย์ในที่ควรแสวงหานะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะนะครับเอาทีนี้มาดูต่อไปอาจารย์ขออนุญาต อธิบายต่อนะครับเรื่ององค์ประกอบของเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมแล้วก็น่าจะก่อนสอบมิดเทอมก็น่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายในเรื่องของการที่จะเรียนในเรื่องนี้นะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มของจริยศาสตร์ที่เป็น descriptive คือจริยศาสตร์เชิงบรรยายเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณงามความดีที่ตัดสินกันด้วยสังคมคุณงามความดีที่ตัดสินกันด้วยทางจริยธรรมหรือศาสนาเนี่ยนะครับเรามีเกณฑ์อะไรในการที่จะพิจารณาว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีอะไรทำนองเนี่ยเพราะนั้นจริยศาสตร์จะต้องเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมเนี่ยประกอบด้วยมีผู้กระทำนะครับ moral agent มีผู้กระทำหรือมีผู้ประพฤติแล้วก็เป็นการกระทำด้านศีลธรรมนะครับก็คืออย่างที่อาจารย์เคยบรรยายฟังว่าสิ่งที่จะเรียกว่าดีที่เป็นจริยธรรมเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความประพฤติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการกระทำที่มีเหตุผลนะครับมีความรู้สำนึก awareness นะครับ rational แล้วก็ awareness นะครับเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยเสรีภาพ freedom แล้วก็มีความรับผิดชอบ responsibility เนี่ยนะครับก็ที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ด้วยกันนี่คือเรื่องราวขององค์ประกอบหรือเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมที่จะบอกว่าการกระทำใดเป็นการตัดสินทางจริยธรรมนะครับก็ตัวประกอบก็คือเรื่องของตัวการกระทำว่าใครเป็นคนทำผลของการกระทำมันเกิดอะไรขึ้นผู้ทำหรือคุณลักษณะของผู้ทำเป็นอย่างไรนะครับก็จะทำให้เห็นเกณฑ์การประเมินคุณค่าทางจริยศาสตร์นะครับก็มี5ประเด็นแล้วก็เรื่องของจูงใจในการกระทำหรือ motive แล้วก็เทียบกับมติของบุคคลในอุดมคติซึ่งก็เป็นเกณฑ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแรงจูงใจในการกระทำก็คือเจตนาการกระทำใดที่ไม่มีเจตนาไม่ถือว่าเป็นความผิดเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่มีเจตนาไปฆ่าคนอื่นแต่ว่าตัวเองกินเป็นคนติดเหล้าเมายาไม่ได้สติไม่ได้สตังค์ในทำนองเนี้ยเพราะนั้นฆ่าคนโดยที่ไม่รู้สึกตัวอันนั้นก็ถือว่าไม่เป็นการกระทำที่เจตนาเพราะนั้นการกระทำนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับเพราะนั้นก็นี่เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้น
ราะนั้นการประเมินค่าทางจริยศาสตร์โดเมนSoftware Ethical Assessment เนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นทำตามตารางออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ประเมินค่าที่ประเมินนะครับตัวการกระทำหรือ action หรือ eject react เนี่ยครับก็คือผู้กระทำคือเวลาจะตัดสินว่าการกระทำใดเป็นการกระทำทางจริยธรรมเนี่ยมันจะต้องมีตัวคนทำนะครับตัวคนทำเนี่ยมันทำผิดทำถูกเป็นบรรทัดทางศีลธรรมหรือหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นการที่เราเป็นสมาชิกของการเช่าหอพักหอใดหนึ่งเนี่ยนะครับมันเราก็ต้องตามเรียนตามกฎระเบียบของหอพักนั้นๆซึ่งไม่รู้ว่ามีตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ก่อตั้งหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงหรือแม้กระทั่งการที่เราอยู่ในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมันก็จะมีกฎหรือพันธะทางหน้าที่พันธะทางศีลธรรมที่จะต้องทำต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยถ้ามันผิดขนบผิดประเพณีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรทำนองนี้เพราะนั้นในทางจริยศาสตร์เนี่ยสิ่งที่จะประเมินผลการของสิ่งที่จะเรียกว่าการกระทำทางจริยศาสตร์นี้ก็ให้ดูทางด้านซ้ายมือก่อนเนาะนะครับตัวการกระทำ action หรือ react แล้วก็ผลของการกระทำ consequence นะครับแล้วก็ผู้ทำ character แรงจูงใจหรือสิ่งจูงใจให้คนนั้นทำเนี่ยแล้วก็เทียบกับมติของบุคคลในพระธรรมปฏิก็จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยดีหรือไม่ดีก็มาวัดกับสิ่งที่เป็นการตัดสินทางใดทางบุคคลอื่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ค่าทางจริยศาสตร์ที่เป็นสิ่งประเมินแล้วก็ค่าที่ประเมินก็ดูซ้ายขวาพวกเราสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือเรื่องราวของเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมนะครับก็ส่วนในเรื่องของจริยศาสตร์กับศีลศาสตร์นี่เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกันไม่ออกข้อสอบนะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างอ่านด้วยนะครับทฤษฎีจริยศาสตร์เกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมคือในเรื่องของการที่จะตัดสินว่าใครผิดใครถูกใครมีความคิดดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือในเรื่องของการวัดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับว่าทฤษฎีการตัดสินจริยธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจตรงกันไหมหรือเป็นคนละอย่างในทำนองเนี่ยนะครับก็แนวความคิดหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าการกระทำที่ดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของประโยชน์นิยมเนาะนะครับการกระทำใดที่เกิดประโยชน์กับคนจำนวนมากการกระทำนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ดีอันนี้ก็เป็นคำนิยามของระบันดิตนะครับแต่ก็มีคำถามอาจารย์ถามในเชิงปรัชญาว่าถ้าใครไม่ได้อ่านหนังสือฉบับราชบัณฑิตจะอ้างหนังสือเล่มอื่นมีองค์ความรู้อื่นได้หรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับแนวความคิดของผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในการทําการที่จะตัดสินว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นมีประโยชน์กับตนเองไม่มีโทษกับตนเองและคนอื่นก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ดีเรียกว่าประโยชน์นิยมเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลักเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะประเมินหรือวิเคราะห์ผลของการกระทำเรื่องของกรรมดีไม่ดีหรือของเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมเนาะนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ลงให้เนื้อหามันเยอะเนาะนะครับก็ให้ลงเป็นตัวอย่างไว้เอกสารชุดนี้นะครับอาจารย์จะโพสต์ไว้ในGoogle Classroom รวมทั้งเป็นไฟล์ PDF ด้วยเนาะนะครับพวกเราสามารถที่จะเข้าไปดูไปอ่านเพิ่มเติมท้ายที่สุดนะมีคำถามคติยาพรลองให้เพื่อนตั้งคำถามอีกนิดหนึ่งแต่ตอนท้ายนะครับคติยาพรอยู่ไหมเนี่ยกับอยู่ค่ะอาจารย์ระบุเพื่อนมาหน่อยให้ตอบคำถามนิดนึงพลอยชมพูค่ะพลอยชมพูกลับมาหรือยังพลอยชมพูพลอยชมพูจะเป็นคนสรุปด้วยเนาะนะครับพลอยชมพูอยู่ในสายไหมครับพอชมพูเงียบเสียงไปอีกคนหนึ่งอาจิรพันธ์ระบุเพื่อนก็ขึ้นมาก็ได้จิรพันธ์อยู่ในสายไหมครับอยู่ค่ะอาจิรพันธ์
ระบุเพื่อนให้ตั้งคำถามนิดนึงมณีรัตน์ค่ะมณีรัตน์ใช่ไหมใช่ค่ะมณีรัตน์น่าจะถามคำถามไปแล้วนะครับเอาอีกคนที่ใช่ค่ะอาจารย์ถามไปแล้วค่ะมณีรัตน์ถามไปแล้วอีกคนหนึ่งระบุอีกคนหนึ่งครับจิตรานุชค่ะจิตรานุชใช่ไหมใช่ค่ะจิตรานุชอยู่ในสายไหมครับจิตรานุชจิตรานุชจิตรานุชไม่มีเสียงตอบเดี๋ยวอาจารย์ลองระบุเนาะนะครับบุตรสยรินเจงพัฒนสกุลพัฒนสกุลอยู่ในสายไหมครับหรือนชนาธมีเสียงในสตอกมาว่าบุษยรินต้องการคำถามอะไรบ้างครับบุษยรินตั้งคำถามอีกคนหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์บุญยพักอยู่ในสายไหมครับเนี่ยก็จะให้เร็วขึ้นเนาะนะครับ บุญยพักอีกคนหนึ่งมีใครบ้างจิตรานุชนี่ไม่ได้ตอบมาเนาะนะครับจิตรานุชเอาไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เวลา14:41นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ชาคริตกับไอฮามาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในเดี๋ยวก่อนที่จะสรุปเนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สรุปนิดหนึ่งในเรื่องของการเรียนการสอนเนาะนะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ท้ายๆของการที่จะสอบมิดเทอมเนาะนะครับสัปดาห์บางคณะบางรายวิชาก็เริ่มสอบวันสัปดาห์นี้แล้วนะครับในการสอบมิดเทอมคือสอบนอกตารางถ้าจะสอบในตารางเนี่ยก็คือวันที่23ถึงประมาณที่27นะครับก็สอบในตารางซึ่งจะเป็นวิชาเอกของแต่ละสาขาส่วนวิชาโทของอาจารย์รายวิชานี้เนี่ยก็จะสอบนอกตารางหลังการกำหนดสอบของมหาลัยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณที่28นะครับประมาณที่28ต้นไปซึ่งอาจารย์จะทำเป็น YouTube ให้พวกเราได้เห็นว่าอาจารย์จะออกข้อสอบอย่างไรคือออกข้อสอบเป็นการสอบออนไลน์เป็นข้อสอบอัตนัยนะครับเขียน3ข้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเขียนให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเพราะนั้นอุปกรณ์หรือวิธีการที่จะทำให้คะแนนได้ดีคือการฝึกเขียนในใบบันทึกการเรียนรู้นะครับถ้าใครบันทึกการเรียนรู้ได้ดีก็เวลาสอบก็จะสามารถที่จะบันทึกการเรียนรู้ได้ดีไปด้วยนะครับก็ข้อสอบออกมาจากคล้ายๆกันนะครับในเรื่องของการตั้งคำถามในการตั้งคำถามจำนวน3ข้อนะครับแล้วก็ให้พวกนักศึกษาเลือกทำเอาตอนสุดท้ายนะครับให้ชาคริตกับไอฮามาเป็นคนสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เชิญครับขอเวลาสักครู่นะครับไออยู่ในสายด้วยไหมครับอยู่ค่ะเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะที่เรียนไปวันนี้นะคะจริยศาสตร์หมายถึงเป็นปรัชญาสาขาหนึ่งที่ว่าด้วยค่าทางจริยธรรมและความดีสูงสุดสำหรับมนุษย์ค่ะ
คุณค่าทางจริยศาสตร์คืออะไรนะคะคือคุณสมบัติที่เราประเมินจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าดีเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรปฏิบัติค่ะคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสัมผัสนะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นค่ะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ดำรงโดยตัวมันเองแต่อาศัยสิ่งอื่นจึงดำรงอยู่ได้ค่ะเช่นน้ำหรือว่าความดีของแต่ละคนค่ะคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสัมผัสนะคะก็คือสังคมวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันทั้งสถานที่และการเวลาค่ะทำให้มนุษย์มีความเชื่อและการปฏิบัติที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นคุณค่าทางจริยธรรมและเกณฑ์การตัดสินการกระทำของตนในแต่ละสังคมจึงแตกต่างกันค่ะก็ต่อไปเลยครับคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสมบูรณ์คือก็คือดีชั่วถูกผิดเป็นสิ่งที่อยู่แน่นอนตายตัวไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกชอบหรือว่าไม่ชอบของผู้ตัดสินค่ะแล้วก็ค่ะต่อไปเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตหรือว่าอุดมคติของชีวิตค่ะปัญญานิยมคือการมีความรู้หรือการเข้าถึงความจริงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตค่ะส่วนวิมุตตินิยมนะคะคือความสุขเป็นของคู่กันเหมือนเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันค่ะก็คือแสวงหาความหลุดพ้นค่ะก็คืออย่างเช่นนักเรียนสอบเสร็จจากการสอบมิดเทอมค่ะค่ะอาจารย์หนูสรุปแค่นี้ค่ะอันนั้นก็เป็นการสรุปของไอฮามานะครับก็สรุปในเรื่องราวของเนื้อหาที่ได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับก็สิ่งที่พวกเราสรุปเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดในเรื่องของการเขียนข้อสอบนะครับเขียนข้อสอบหรือเขียนรายงานถ้าใครพูดได้อย่างไรแล้วเขียนได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับอย่างในกรณีของไอเนี่ยก็ถือว่าการใช้ภาษาการเรียนภาษาก็ดีๆเนาะนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของชาคริตนะครับชาคริตว่าไงครับครับจริยศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่ว่าด้วยจริยธรรมหรือความดีสูงสุดของมนุษย์ก็ความดีจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือดีในตัวมันเองดีในฐานะที่เป็นเครื่องมือและดีในตัวมันเองในฐานะที่เป็นเครื่องมือไปสู่สิ่งอื่นๆครับสิ่งดีสัมผัสคือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสัมผัสหมายถึงสิ่งสัมผัสหมายถึงสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นดำรงอยู่ด้วยตัวมันเองแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในอุดมคติของชีวิตนะครับก็คือสิ่งที่ตอบคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตก็จะมีสุขานิยมครับเป็นความสุขความสบายที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตเนี่ยมนุษย์ทุกคนล้วนมีความเห็นแก่ตัวการกระทำที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากปัญญานิยมนะครับก็จะคือการมีความรู้การเข้าถึงสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตสำหรับมนุษย์ก็คือปัญญาและความรู้ครับวิมุตตินิยมก็คือความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นการเป็นการอดทนที่ทำให้ไปถึงปลายทางที่หลุดพ้นจากทุกอย่างครับแล้วก็มนุษย์นิยมก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการให้ความยอมรับเรื่องความรู้ความสุขความสงบที่เป็นนามธรรมแล้วก็การตัดสินการประเมินคุณค่าจริยศาสตร์ก็จะมีต้องพิจารณาอย่างน้อย5ประเภทก็คือตัวการกระทําผลของการกระทําคุณลักษณะแรงจูงใจแล้วก็การเปรียบเทียบกับบุคคลในอุดมคติครับแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับครับ
ก็เนื่องจากนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการบรรยายเชื่อมต่อจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาขึ้นในวันนี้นะครับเรื่องของคุณค่าทางจริยธรรมซึ่งเป็นสิ่งสัมผัสเป็นสิ่งสมบูรณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่มีในตัวเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมและทำนองเนี่ยนะครับในเรื่องของคุณค่าทางจริยธรรมแล้วก็มาในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมซึ่งก็จะใช้ในเรื่องของการกระทำที่ดีที่สุดคือการกระทำที่เห็นแก่ตัวไหมหรือเป็นการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่คนอื่นอะไรทำนองนี้ซึ่งก็เป็นเกณฑ์ที่หลากหลายการที่มีเกณฑ์ที่หลากหลายเนี่ยเพราะว่าคุณงามความดีหรือสิ่งที่ปรากฏในสังคมเนี่ยมันแล้วแต่ว่าสังคมจะถือแบบไหนจะเอาแบบไหนจะตั้งกฎเกณฑ์อย่างไรเพราะฉะนั้นพี่อาจารย์เคยบอกพวกเราว่ามันไม่มีผิดมีถูกเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ในสังคมใดประเภทใดสังคมไหนทำอย่างไรเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกรอบในการที่จะครอบงำให้ผู้คนคิดเขียนอ่านหรือประพฤติออกมาตามที่กรอบสังคมเป็นตัวกำหนดนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยคุณงามความดีหรือสิ่งที่เรียกว่าดีในทางจริยธรรมหรือเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นความดีเนี่ยจึงมีความหลากหลายสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาสถานที่บุคคลนะครับเพราะนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มาถึงสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของการสรุปการเรื่องเรียนเพราะนั้นสับวิชานี้เราจะไปสอบประมาณวันที่18หรือวันที่30นะครับวันที่30มกรานะครับปลายเดือนพอดีเราจะสอบออนไลน์นะครับเดี๋ยวถ้ามียังไงอาจารย์จะทำ YouTube ออกมาว่าจะแน่นอนข้อสอบยังไงแล้วก็จะดูเอกสารที่ไหนนะครับอาจารย์จะทำเป็น YouTube มาให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าไม่มีการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าจะเป็นการสอบในตารางซึ่งสอบในตารางซึ่งมหาลัยก็จะปิดการเรียนการสอนแต่ว่าจะมีการสอบสำหรับนักศึกษาที่มีสอบกลางภาคที่ออกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยหรือโดยคณะแล้วนักศึกษาจะต้องสอบตามนั้นนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดูแลตัวเองให้ดีนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าสู่สนามสอบเพราะว่าไม่มีมารไม่มีบารมีไม่เกิดที่พระท่านว่าเนี่ยหมายความว่าเวลาเราจะทำการใหญ่เวลาจะประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนมากก็จะมีมารมาประจนมารตรงนี้หมายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยมารตรงนี้หมายถึงอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง่ายดายแต่ทุนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มารบกวนมีสิ่งที่ทำให้เราต้องทดสอบความเข้มแข็งของเราเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดขอให้เรามีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่เข้มแข็งต่ออุปสรรคและปัญหาเรื่องราวใดๆทั้งปวงสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ตักหมอพวกเราเต็มที่กันเนาะหลายผู้หลายคนอาจารย์จะทำยูทูบให้พวกเราไว้ดูเนาะนะครับบันทึกการเรียนรู้ไม่มีบันทึกการเรียนรู้เนาะนะครับสำหรับภาพนี้นะครับ